สวัสดีครับน้อยบีพีปรับปรุงร้านตรงนี้ไปใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอเข้าเกมมาอีกทีของตรงฝั่งเนี้ยมันหายไปมันน่าจะบั๊กอะไรสักอย่างไปโดนชนมอดอะไรสักอย่างผมก็เลยต้องเล่นใหม่จากเซฟอันก่อนๆหน้าย้อนไปเล่นประมาณเลเวล52แล้วก็มาถึงตรงเนี้ยมาถึงตรงนี้ใหม่เลเวลประมาณ69ไม่ว่าจะกดเซฟแล้วก็ตามผมซื้อไอ้ตู้แช่พวกเนี้ยแล้วชั้นวางพวกเนี้ยวางฝั่งนี้นะแล้วก็กดเซฟกดออกอยู่ประมาณ2รอบอะเฮ้ยทำไมมันหายก็เลยตัดสินใจเล่นเซฟอื่นไปเล่นเซฟเดิมเซฟอันก่อนหน้าแล้วเมื่อกี้ก็ลองเซฟแล้วก็ออกเกมกลับเข้ามาใหม่ไม่หายละหน้าตามันก็เลยจะได้ประมาณนี้ไอ้ม็อดเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะมีชื่อว่า Delivery Organize มันยังใช้ได้อยู่รู้สึกว่ามีความกระตุกของเยอะกระตุกเพราะของเยอะหรือว่ากระตุกเพราะม็อดม็อดก็ลงไม่เยอะนะผมว่าน่าจะกระตุกเพราะชั้นวางมากกว่าสังเกตว่าถ้าหันหน้าออกจากเชลอะชั้นวางอะมันจะลื่นตรงตู้แช่เนี่ยไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่แต่พอหันไปปุ๊บเนี่ยเฟรมดรอปทันทีลองปรับเป็นโลใช่ไหมมันดีขึ้นไหมเหมือนจะดีขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ลื่นแต่ก็ยังไม่ลื่นคืออะไรแต่ก็ยังไม่ลื่นเท่าหันหน้าออกงั้นแสดงว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องหันหน้าออกไปทางนี้ใช่ไหมแต่พอมาอยู่ตรงนี้สิหันหน้าออกก็จริงแต่มันเป็นเชลมันหันหน้าโดนเชลมันก็กระตุกปรับเป็นมีเดียมอะมีเดียมสีค่อนข้างใช้ได้อยู่ไฮไฮมันก็จะเงาเข้มเงาเข้มมีความเป็นมิติมากขึ้นโอ้ยกระตุกกระตุกของเติมทันไหมเนี่ยเฮ้ยมันเปิดไฟมันเปิดไฟแต่ม็อดมันบั๊กมันไม่เปิดให้เราต้องมาเปิดเองในโกดังก็ต้องเปิดเองที่จำนวนมันแดงเนี่ยเพราะว่าของที่สั่งมามันยังอยู่ข้างนอกมันยังไม่ได้เอาไปใส่ในโกดัง NPC มันเติมไม่ทันสำหรับใครที่ดูคลิปที่ผมลงแนะนำมอดเกี่ยวกับเลเวลพนักงานอะตอนเนี้ยเกมมันอัปเดตใหม่คือมอดตัวนั้นอะมันบั๊กถ้าใช้มอดตัวนั้นอะพนักงานจะหายไปตอนนี้คือต้องลบออกไปก่อนเล่นแบบธรรมดาไปก่อนรอคนทำมอดตัวนั้นอัปเดตแพทออกมาให้เข้ากับเวอร์ชันเกมปัจจุบันมันถึงจะกลับมาใช้งานใหม่ได้จะสังเกตเห็นว่าเงินของผมมี 280,000 ซึ่งมันเยอะผิดปกติใช่ไหมเพราะว่าผมเข้าไปแก้ในตัวเซฟอะเดี๋ยวผมเล่นตอนนี้เสร็จผมจะปรับให้เหลือสัก 5-60,000 จากพาร์ทที่แล้วให้มันเท่าๆเดิมเลเวลของผมก็แก้เอาแก้ในเซฟได้ถ้าไปเริ่มเล่นใหม่เนี่ยโอ้โหยาวยาวกว่าจะมาถึงตรงนี้ขี้เกียจเล่นผมก็เลยใช้ตัวช่วยนิดหน่อยอย่าว่ากันนะThank you.
ลูกค้าหมดยังคนสุดท้ายได้ยังตรงนั้นน่ะโต๊ะโน้นน่ะคุณผู้หญิงเสื้อขาวหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วกดข้ามวันแสดงว่าเติมทันอยู่แต่มีลูกค้าบ่นว่าของแพง7คนค่าพนักงาน 1,200 ไอ้มอดก๊อปปี้คนเติมของอ่ะยังใช้ได้อยู่นะตอนนี้มีพนักงานเติมของอยู่10คนขนาดมียัง10คนนะยังแบบช้าช้ามากๆถ้ามีแค่4คนที่ให้มานี่ก็คือไม่ต้องทำอะไรละ แต่ถ้ามี10คนอย่างนี้มันก็อาจจะง่ายเกินไปนะแล้วแต่มุมมองเนาะแต่ถ้าไอ้มอดเลเวลพนักงานมันกลับมาใช้ได้นะอาจจะลดเหลือสัก8คน7คนกำลังดีในร้านขนาดประมาณนี้นะร้านไม่ใหญ่มากเจ้าพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ